ไม่หยุดแฮกเกอร์ปล่อยภาพเจนนี่แบล็คพิงค์เพิ่มแฟนๆเรียกร้องค่ายจัดการแฮกเกอร์ไม่เลิกรังควานปล่อยภาพที่อ้างว่าเป็นเจนนี่แบล็คพิงค์เพิ่มด้านแฟนๆไม่พอใจเรียกร้อง YG ค่ายต้นสังกัดจัดการให้เด็ดขาดข่าวลือการเดทระหว่าง2ไอดอลดังอย่าง V.BTS และเจนนี่แบล็คพิงค์ถูกปล่อยมาเรื่อยๆกลายเป็นประเด็นร้อนให้แฟนๆโอบเถียงกันว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงภาพตัดต่อซึ่งทางค่ายต้นสังกัดของทั้งคู่อย่าง XYBE และ YG ปล่อยเบลอข่าวลือดังกล่าวและดูเหมือนว่าการไม่ตอบโต้อะไรเลยนี้จะยิ่งทำให้แฮกเกอร์ที่นำภาพมาปล่อยไม่พอใจและเรียกร้องความสนใจเพิ่มเติมโดยการปล่อยภาพในอ่างอาบน้ำของเจนนี่แบล็คพิงค์โดยอย่างที่ทราบกันดีว่าแฮกเกอร์รายนี้อ้างว่านำรูปมาจากบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัวของเจนนี่และหลังจากที่ภาพที่อ้างว่าเป็นภาพการเดทของเธอและวีปล่อยมาเป็นระยะแต่ไม่มีการออกมาแถลงจากค่ายของทั้งสองฝ่ายแต่อย่างใดทำให้แฮกเกอร์รายนี้อ้างว่าเจนนี่อาจจะอันฟอนทุกคนในแอคแต่ภาพการเดทของเธอก็ถูกค้นพบฉะนั้นมันก็คงสายไปแล้วและนี่ภาพของเจนนี่ในอ่างอาบน้ำละนั่นทำให้แฟนคลับไม่พอใจเป็นอย่างมากกับการที่ค่ายต้นสังกัดอย่าง YG ไม่ออกมาจัดการอะไรเลยเพราะนี่ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างร้ายแรงไม่ว่าการเดทจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ค่ายก็ควรปกป้องศิลปินให้ถึงที่สุดเพราะการทำเพียงแค่ปล่อยเบลออาจกระจายเรื่องราวให้ใหญ่โตไปมากกว่าที่เป็นอยู่มดดำเฉลยตอนนอใครนวัดซัดอีกพี่รักน้องจริงเลิกเล่าเท็จดันหลังปาร์ตี้ยามค่ำคืนที่แท้ดาราสาวหล่อให้ไปสืบกันว่าตอนนอเป็นยังไงเคยคบกับใครมดดำเฉลยตอนนอนวัดซัดอีกพี่รักน้องจริงเลิกเล่าเท็จดันหลังปาร์ตี้ค่ำคืนหลังฟาดลากอิงฟ้าออกจากบ้านจากประเด็นดราม่าร้อนระอุเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ล่าสุดนวัดอิสระไกรศีลออกมาไลฟ์เฉลยเรื่องราวของอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ฝากถึงบุคลอหันกสรย่อตอนอพาอิงฟ้าบินไปสิงคโปร์จริงโดยให้ไปสืบกันว่าตอนนอเป็นยังไงเคยคบกับใครมาบ้างทั้งท้าให้มาเจอที่ออฟฟิศความรักไม่รู้กาลเทศะแบบนี้เป็นรักที่เห็นแก่ตัวทั้งยังปรามแม่สื่อหยุดยัดเยียดชี้นำโดยหลังจากนวัดออกมาไลฟ์ประเด็นดังกล่าวสร้างความสงสัยว่าตอนนอเป็นใครกันแน่ใช่นักแสดงสาวหล่อที่แฟนออกมาใบ้กันหรือเปล่าล่าสุดมดดำคชาภาก็ได้ออกมาเฉลยในรายการแฉจากที่นวัดพูดถึงอิงฟ้าไปต่างประเทศกับตอนนอว่าตินาไงตินาสุภนาจิตลีลาเขาเป็นเพื่อนกันไงตินาที่เป็นดาราเรื่อง Yes or No สมัยก่อนเขาบอกไปต่างประเทศด้วยกันก็ตินาไงวันนั้นเห็นอยู่นางอยู่ด้วยกันเอาอย่าพูดเยอะเอาเขาไม่ให้พูดเหรอก็นั่งเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอนั่งไปพักผ่อนกันไกลล่าสุดบอสนวัดโพสต์ฟาดอีกดอกข้อความว่าพี่ถ้ารักน้องจริงเลิกตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องเท็จเลิกดันหลังให้ตอนนอเลิกชวนเจ้าของแบรนด์ลูกค้าของบริษัทมาปาร์ตี้กับน้องและตอนนอยามค่ำคืนน้องต้องการพักผ่อนในการทำงานวันถัดไปบุ๋มบอกเลิกเลยจบหนุ่มตระกูลดังจริงจังด้วยไม่ได้เหตุนามสกุลไม่ใหญ่พอแม่ฟาดจุกมองคุณค่าคนแค่นามสกุลเหรอบุ๋มบอกเลิกเลยจบกันแค่นี้หลังหนุ่มตระกูลดังเผยไม่สามารถจริงจังด้วยได้เหตุนามสกุลไม่ใหญ่พอ
แล้วดูแม่ฟาดกลับโดนใจมากบุ๋มปนัดดาเผยในรายการโต๊ะแชร์มหาชนถึงเหตุการณ์ผู้ชายมาจีบแต่ต้องบอกเลิกหลังฟังเหตุผลที่ฝ่ายชายจริงจังด้วยไม่ได้เพราะนามสกุลสาวบุ๋มไม่ใหญ่สมฐานะกันทั้งที่นามสกุลวงผู้ดีของเจ้าตัวเป็นนามสกุลเก่าแก่แต่ฝ่ายชายไม่รู้จักโดยบุ๋มเล่าว่าเหตุดังกล่าวเกิดตอนเป็นนางงามแล้วพร้อมเผยที่มานามสกุลวงผู้ดีของตัวเองเป็นนามสกุลเก่าที่ดูแลฝั่งประเทศไทยกับกัมพูชาเป็นนามสกุลพระราชทานมาแต่เขาไม่รู้จักนามสกุลอาจจะไม่ใช่ระดับชั้นตอนเขามาจีบเหมือนเขาเป็นตระกูลกลุ่มนักการเมืองวันหนึ่งเขาก็ชวนไปกินข้าวไหมไปนั่งรถเล่นเขาพาขับรถมากลางกรุงเทพมหานครพาขึ้นสะพานหนึ่งแล้วก็บอกว่าตระกูลเขาทำสะพานนี้เป็นคนได้รับเหมาสัมปทานทำสะพานแล้วเขาก็เริ่มจริงจังซีเรียสผมชอบคุณมากเลยนะแต่ผมไม่สามารถจริงจังกับคุณได้เพราะตระกูลผมต้องการให้ผมแต่งงานกับคนนามสกุลใหญ่โตพอๆกับผมถามว่าแล้วเขานามสกุลดังไหมบุ๋มบอกว่าณวันนั้นดังเราก็รู้สึกเหรอคุณมองคุณค่าคนแค่นามสกุลเหรอคุณจะมองแค่ผู้หญิงที่จะมายืนข้างๆคุณแค่ในวันจับมือแต่งงานเหรอไม่ได้ดูกันตลอดชีวิตเหรอว่าคุณจะอยู่กับใครที่มีความสุขเหรอเขาคงมองแค่นามสกุลของผู้หญิงคนหนึ่งมากกว่าตัวตนและจิตใจของเขาเรารู้สึกแล้วมาบอกฉันทำไมเขาคงกำลังตัดสินใจบางอย่างเขาบอกชอบเรามากแต่แม่ให้แต่งงานแบบนี้เพื่อเสริมตระกูลกันเราเลยจับไหล่เขาแล้วบอกว่าขอให้โชคดีขอให้ไปได้ดีแต่เราจบกันแค่นี้นะดิฉันให้เขาจอดรถแล้วดิฉันนั่งแท็กซี่กลับเลยเริ่มจีบแต่ดูเขาชอบเราจริงจังมากต้องขอบคุณเขาวันนั้นกลายเป็นแรงบันดาลใจเราไม่เป็นไรนามสกุลกูไม่ดังแต่สักวันหนึ่งกูจะดังด้วยตัวกูเองไม่ได้เจอเขาแต่ได้เจอกลุ่มตระกูลพี่ๆเขาที่อยู่ในสภาเวลาที่คุยกับใครแล้วไม่ใช่จะตัดทันทีจะติดต่อมาทุกช่องทางบุ๋มล็อกทุกช่องทางตลอดจะไม่ยอมเสียเวลากับคนที่ไม่ใช่ปิ๊งโนดวิวาปุ๊กลูกสาวเซียนพระดังป๋องสุพรรณเผยทุ่มสินสอด10 กว่าล้านปิ๊งโนดวิวาปุ๊กลูกสาวเซียนพระดังป๋องสุพรรณเผยทุ่มสินสอด10 กว่าล้านจัดอย่างยิ่งใหญ่มีครอบครัวญาติและเพื่อนสนิทเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักเข้าประตูวิวาไปอีกคู่สำหรับนักบิดระดับประเทศติ๊งโนดทิติพงศ์ที่ตกลงแปลงใจแต่งงานกับปุ๊กสุธาสินีลูกสาวคนสวยของเซียนพระชื่อดังป๋องสุพรรณหลังจากทั้งสองคนคบหาดูใจกันมาพักใหญ่โดยงานจัดอย่างยิ่งใหญ่มีครอบครัวญาติและเพื่อนสนิทเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักท่ามกลางสักขีพยานจากทั้งสองฝ่ายหลังเสร็จสิ้นพิธีทั้งเจ้าบ่าวและเข้าสาวมาเปิดใจถึงความรักครั้งนี้ว่าก่อนหน้านี้ลองศึกษาดูใจกับผู้หญิงมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอกับปุ๊กและมาทราบภายหลังว่าเป็นลูกใครเราเลยอยากแสดงความจริงใจให้อีกฝ่ายเชื่อถือและเชื่อใจพร้อมพยายามเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นโดยคิดว่าคนนี้ใช่แล้วสำหรับเราเพราะเขาไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นอยู่ด้วยแล้วรู้สึกดีอยากเปิดใจอีกครั้งต่างคนต่างปรับตัวเข้าหากันพอลองคบก็เข้ากันได้ส่วนที่มีคนแซวว่าเป็นเขยหมื่นล้านนั้นประเด็นนี้ไม่เกี่ยวกับตนเงินพ่อป๋องก็เป็นของพ่อขณะที่เรื่องสินสอดเป็นเงิน10 ล้านบาททองคำ 100 บาทรวมประมาณ10 กว่าล้านบาทโดยเราเป็นคนให้เองครอบครัวเจ้าสาวไม่ได้เรียกร้องสุดท้ายเงินส่วนนี้ก็เป็นเงินในการสร้างอนาคตของเราด้านเจ้าสาวเผยด้วยว่าเห็นความพยายามอีกฝ่ายที่ขับรถมาหาเกือบทุกวันก่อนหน้านี้เคยมีประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับความรักแต่พออยู่ด้วยก็รู้สึกดีอยู่มาก็มีความสุขไม่ทะเลาะกัน